ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ชะอำหัวหิน521รักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่15นะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีเตรียมประกาศพรบความมั่นคงเพิ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมค่ะการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานการประชุมพร้อมกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยภายหลังการประชุมนายปณิธานวัฒนายากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลแถลงข่าวร่วมกับพลตรีดิษฐพรสสสมิทธ์โฆษกกอรมน.ว่าที่ประชุมกอรมน.ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่15โดยให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อำนวยการศูนย์และอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ชะอำหัวหิน521ในการดูแลความปลอดภัยการประชุมโดยมีกำลังพลจากฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารรวม 18,298 นายพร้อมตั้งศูนย์ข่าวร่วมและศูนย์ปฏิบัติการมวลชนในการทำงานร่วมกับสื่อมวลชนนอกจากนี้ยังจัดกำลังเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเลด้วยส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมประเมินว่าจะมีด้วยกัน3กลุ่มได้แก่กลุ่มชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์กลุ่มองค์กรเอกชนและกลุ่มเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครซึ่งจะห้ามชุมนุมในพื้นที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในราชอาณาจักรแต่สามารถชุมนุมได้ในพื้นที่รอบนอกและอยู่ในกรอบของกฎหมายด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงวันที่11ตุลาคมนี้ว่ารัฐบาลจะไม่ประมาทแต่ขณะนี้ยังไม่สัญญาว่าจะไม่มีการก่อเหตุรุนแรงและยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศใช้พรบความมั่นคงในวันที่11ตุลาคมแต่อาจพิจารณาประกาศใช้ในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมเพื่อรับกับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครที่อาจจะมีการแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุวุ่นวายในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงการประชุมอาเซียนซัมมิตเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็จะพิจารณาประกาศพื้นที่ความมั่นคงที่กรุงเทพด้วยเพราะว่าแต่ว่าทั้งนี้ผมต้องเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับไม่ใช่เรื่องเป็นความเห็นของผมเพราะว่ามันช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอยู่ด้วยเราก็ต้องดูแลให้เรียบร้อยที่สุดเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงไหนก็เป็นข่าวเป็นความเสียหายกับบ้านเมืองหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการหารือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.นอกรอบนะครับวันนี้มีความชัดเจนจากรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเรียกประชุมกตร.ในสัปดาห์หน้าครับพร้อมขีดเส้นจัดโผรองผบตร.ให้เสร็จภายในกลางเดือนพฤศจิกายนและย้ำให้สั่งยุติการสอบการซื้อขายตำแหน่งตำรวจในปี52แต่ว่ายังติดใจโผการยกย้ายปี51จึงเตรียมให้กตร.พิจารณาต่อไปครับนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเปิดเผยถึงการประชุมหารือนอกรอบกับกรรมการกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อวานนี้ว่าเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการการประชุมกตร.นัดต่อไปที่คาดว่าจะนัดประชุมในสัปดาห์หน้านายสุเทพยังเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะทำงานได้ราบรื่นขึ้นโดยเฉพาะการแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอให้มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเชื่อว่าจะดำเนินการได้เสร็จสิ้นไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนส่วนกรณีที่ได้มีคำสั่งยุติเรื่องการดำเนินการสอบสวนการร้องเรียนข้อกล่าวหาซื้อขายตำแหน่งในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้สั่งการให้ยุติเรื่องนี้ไปแล้วเนื่องจากไม่พบการทุจริตแต่การแต่งตั้งโยกย้ายในปี2551กรรมการสอบสวนมองว่ามีความไม่เหมาะสมจึงต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กว่าพันนายนะคะพร้อมกับมีการสั่งให้ดูแลพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์บริเวณศาลากลางจังหวัดท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กว่า 1,500 นาย
นายชวรัตน์บอกว่าแม้จะมีข่าวกลุ่มคนเสื้อแดงเตรียมออกมาเคลื่อนไหวสร้างสถานการณ์ก็จะเดินหน้าโครงการปกป้องสถาบันของชาติต่อไปส่วนการรักษาความปลอดภัยให้นายกรัฐมนตรีที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลาพร้อมระบุว่าทุกครั้งที่มีฝ่ายบริหารของบ้านเมืองลงพื้นที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานความร่วมมือไปยังตำรวจเพื่อขอความร่วมมือไปยังแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆไม่ให้เคลื่อนไหวค่ะพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ชอบดูการบินผัดแผลงนะครับเพราะว่าหมู่บินผัดแผลง Thunderbirds หรือว่าวิหกสายฟ้าฝึกซ้อมการบินก่อนแสดงจริงในวันพรุ่งนี้ครับเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์175ปีไทยสหรัฐบริเวณลานจอดอากาศยานคลังสินค้าท่าอากาศยานดอมเมืองครับกองทัพอากาศได้จัดให้ชมการแสดงการบินของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อการบินของหมู่ผัดแผลง Thunderbirds หรือวิหกสายฟ้าเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์175ปีของไทยสหรัฐระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคมนี้โดยมีท่าการแสดงกว่า10ท่าบินซึ่งการแสดงท่าบินที่เป็นไฮไลท์ก็คือการแสดงบินเดี่ยวและการบินหงายท้องของเครื่องบินหมายเลข5ซึ่งนำมาแสดงโชว์ทั้งหมดจำนวน8ลำปัจจุบัน Thunderbirds บินด้วยเครื่องบินขับไล่ F16 CD Block 52ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ปฏิบัติการด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้และเป็นการแสดงครั้งที่3ที่เปิดการแสดงในประเทศไทยทางนี้ผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ารับชมการแสดงในวันพรุ่งนี้ณลานจอดอากาศยานบริเวณคลังสินค้าท่าอากาศยานดอนเมืองถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่เวลา 12:00 น.ครับก็จะมีพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการทหารอากาศไปเป็นประธานในการเปิดพิธีคืบหน้ารถไฟตกรางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก่อนหน้านี้พนักงานขับรถไฟก็ให้สัมภาษณ์แต่ว่าวกวนไปมานะครับแต่วันนี้ได้เข้ามอบตัวพบกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรหัวหินแล้วครับโดยให้การว่าเกิดอาการวูบเพราะว่ารับประทานยาเข้าไปพร้อมกับขอโทษผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บครับขณะที่ตำรวจได้ตั้งข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตนายปลื้มเพชรทองเกลี้ยงสารวัตรงานรถจักรบางซื่อนำนายเริงศักดิ์พันเทพพนักงานขับรถไฟขบวนที่84ตรังกรุงเทพเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวหินโดยมีพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์แสงครามผู้บังคับการตำรวจภูธรประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกกฤษณะแจ่มสว่างผู้กำกับการสภ.หัวหินร่วมสอบสวนถึงเหตุการณ์ในคืนที่รถไฟตกรางนายเริงศักดิ์ยืนยันว่าเขาไม่ได้หลบหนีหลังเกิดเหตุได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหัวหินและเดินทางมารักษาตัวต่อที่กรุงเทพมหานครโดยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะด้านขวาเย็บ20เข็มและบริเวณลำตัวพร้อมทั้งเปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุรู้สึกไม่สบายจึงรับประทานยาเข้าไปทำให้เกิดอาการวูบและเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็พบว่าไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ส่วนในเรื่องอื่นๆขอให้การต่อพนักงานสอบสวนเท่านั้นเพราะเกรงว่าจะเสียรูปคดีนายเริงศักดิ์ยังขอโทษผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตและบอกว่าเมื่อหายดีแล้วจะไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยนอกจากนี้หากมีโอกาสจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยตำรวจคาดว่าจะสรุปสำนวนได้ภายใน2สัปดาห์และนายเริงศักดิ์มีสิทธิ์ประกันตัวได้ส่วนช่างเครื่องที่ทำงานกับนายเริงศักดิ์จะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนหากพบว่ามีความบกพร่องในหน้าที่ก็จะแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายวันนี้นายสนธิลิ้มทองกุลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะพร้อมประกาศว่าหากศาลตัดสินให้มีความผิดจะลาออกจากหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ทันทีค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาล1เพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีที่ถูกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งความในข้อหาบุกรุกทำเนียบรัฐบาลทำให้เสียทรัพย์กรณีนำกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าบุกรุกทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี2551นายสนธิปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอยื่นคำให้การภายใน30วันพร้อมยืนยันว่าไม่ได้หนีคดีส่วนการรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่นั้นไม่มีผลทางคดีเนื่องจากศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่หากตัดสินก็พร้อมจะลาออกทันทีนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังได้แจ้งข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและนายเนวินชิดชอบว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ทำร้ายพันธมิตรที่จังหวัดศรีสะเกษด้วย
เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาพลตรีจำลองศรีเมืองนายสมศักดิ์โกสัยสุขนายสมเกียรติพงไพบูลนายพิภพธงชัยและนายสุริยะสายกตะศิลาแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ